ยจะแก่มาพลาดครับก็เนี่ยครูบาอาจารย์ที่นั่นครูบาอาจารย์ที่อาจารย์ปุ่นเรียนแล้วแบบนานที่สุดแล้วน้อยหรือว่าใช้เวลาน้อยที่สุดมีองค์ไหนแล้วครับมันก็ใช้เวลานานทุกองค์เป็นปีๆอ่ะมันก็เป็นปีๆเพราะว่าแต่ว่าไอ้เป็นปีๆนี่ไม่ใช่ว่าเรานั่นนะคือไปอยู่กับท่านอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเราก็กลับมาแล้วก็ไปใหม่มันก็ใช้เวลาเป็นปีมันเรียนทีเดียวไม่หมดหรอกพวกเนี้ยมันต้องค่อยเป็นค่อยไปพระอาจารย์ปุ่นทราบได้ไงครับว่าจะไปหาหลวงพ่อองค์นี้องค์นั้นอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตรงนี้มันอยู่ที่ความศรัทธานะคือบางทีบางครั้งเนี่ยเราเห็นแล้วเราเกิดเพราะของพวกนี้มันเราจะรู้ได้ด้วยตัวของเราเองเราเห็นแล้วเราเกิดมีความศรัทธาเนี่ยมันก็จะไปหาท่านแล้วก็ไปขอเรียนถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปแต่ส่วนใหญ่ที่ไปขอเรียนนั้นก็จะเมตตาสอนให้นะไม่มีเงื่อนไขเลยไม่ว่าต้องมาลองดูก่อนไม่มีไปถึงก็ยกพานดอกไม้ธูปเทียนเสร็จแล้วก็ท่านก็จะสอนเบื้องต้นให้จะเรียนอะไรเราอยากได้แบบไหนอะไรยังไงท่านก็จะสอนเบื้องต้นให้ก่อนแล้วนอกนั้นก็บางทีก็คัดลอกเอาจากตำรับตำราสงสัยอะไรก็ถามไทยครูบาอาจารย์จะเป็นอย่างนั้นอาจารย์เคยเรียนปุ๊บแล้วมาลองเสกดูแล้วมีปาฏิหาริย์มันก็มีมันก็มีอย่างตะกุดกฤติกาปุรุมาก็มาลองทำแต่ของท่านนะท่านทำลอยสองดอกเลยครับแต่ฉันมาทำมันลอยมั่งไม่ลอยมั่งลอยมั่งไม่ลอยมั่งนะแล้วก็ไอ้เนี่ยที่เราเห็นแล้วก็ปุปปราชก็มาลองทำดูมันก็อย่างหลวงปู่ชมเนี่ยท่านเสกเนี่ยมันวิ่งทวนน้ำได้โอ้ขนาดนี้ครับแต่เรามาเสกมันก็ไม่ถึงขนาดท่านนะมันก็ได้แค่เหมือนตัวดักแด้มตัวนอนนะลุกดุบดุบขยับไปขยับมามันก็ทำได้เท่านั้นแล้วก็คือมาลองทำให้มันรู้แหละรู้ว่าเออมันทำได้จริงไหมมันเป็นอย่างที่เขาคุยกันได้จริงไหมอะไรอย่างนี้มันก็ไม่มีเบี้ยแก้ครับเบี้ยแก้ผมก็ทำมามันก็แต่เบี้ยแก้เนี่ยโดยมากคนที่เขาไปใช้เขาจะมีประสบการณ์แล้วมาเล่าให้ฟังมากกว่าเขาจะไปใช้แล้วมีประสบการณ์อะไรแต่อะไรเขาไม่เล่าเบี้ยแก้นี่ทางด้านป้องกันคุณไสครับเบี้ยแก้นี่จะคุ้มครองป้องกันคุณไสแล้วก็ถ้าเวลาเราถูกคุณไสถูกอะไรก็สามารถใช้เบี้ยแก้นี่อารัธนาทำน้ำมนต์แล้วก็อาบบ้างกินบ้างแก้ได้ก็ถึงได้เรียกว่าเบี้ยแก้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลด้วยมีความเคารพนับถือศรัทธาในครูบาอาจารย์มีความเชื่อมั่นในวัตถุมงคลมากน้อยขนาดไหนตอนนั้นเพราะของทุกอย่างนะถ้าคนเอาไปใช้ไม่มีความศรัทธามันก็เหมือนดินเหมือนหินธรรมดาถ้ามีความศรัทธาก็มีความศักดิ์สิทธิ์พระอาจารย์ปุ่นมีสร้างพุทธหรือว่าท้าวเวสสุวรรณ